ของประชาชนที่เดินทางไปเฝ้าติดตามพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบว่าประชาชนไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลต่างเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรในหลวงเป็นจำนวนมากที่สำคัญพวกเขาบอกว่ายิ่งไกลวันพ่อยิ่งอยากอยู่ใกล้พ่อทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับพี่น้องชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2กลุ่มนี้ที่เดินทางมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งหนึ่งในชีวิตโดยตัวแทนกลุ่มยอมรับว่าพร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันเฉลิมพระชนมพรรษาเพื่อแสดงความพร้อมเพรียงและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นความรู้สึกที่เป็นสีประจำวันเกิดของพระองค์นะครับสีเหลืองก็แสดงความพร้อมเพรียงกันนะครับเรามาจากจังหวัดตากครับเป็นจังหวัดที่ไกลก็ขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระประชวรเร็วไวเช่นเดียวกับกลุ่มศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานของเมืองไทยกลุ่มนี้พร้อมใจใส่เสื้อสูทสีเหลืองที่ถูกออกแบบมาเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นอัครศิลปินแห่งสยามโดยตั้งใจมาลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันศิลปินทั้งหลายนี่ถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เป็นยิ่งกว่าคุณพ่อนะฮะคือเรารักท่านมากแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตัวท่านเองท่านก็เป็นศิลปินนะครับท่านเป็นนักแต่งเพลงนะครับท่านเป็นนักดนตรีนะครับท่านมีความสามารถหลากหลายเราก็ถือว่าท่านเป็นบรมครูของพวกเราด้วยเพราะงั้น เมื่อท่านทรงมีพลานามัยที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เราก็มากราบอวยพรท่านนะครับด้วยความจงรักภักดีกลุ่มศิลปินทุกๆชีวิตแหละครับเราก็มีความเป็นห่วงเป็นใยและพร้อมทั้งมีความจงรักภักดีแต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งตัวอันเราก็จะใส่กันเป็นประจำครับเป็นการนัดแนะกันแล้วก็ทุกอย่างจะได้มีความพร้อมเพรียงและจะได้รู้ว่าคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นคนลูกทุ่งนักร้องนักแสดงดาราเราทุกคนมีจิตใจอันหนึ่งอันเดียวกันในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เป็นศูนย์รวมดวงใจของเราชาวศิลปินทุกๆคนครับวันนี้เป็นวันที่51แล้วที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันที่4ถึง7ธันวาคมนี้สำนักพระราชวังจะงดการลงนามถวายพระพรที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชและจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรอีกครั้งในวันที่8ธันวาคม2557เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา